คาร์เตอร์วิลเลียมจัดการครับอยู่ไหนอีกตัวหนึ่งเซตมาแบบนี้จัดการนะถอยก่อนเอ้ยยู what's up สวัสดีครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel BBQ Gamer นะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับเราอยู่กันในเกมสไตล์รอยัลกันอีกครั้งนะฮะเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับได้มีการอัปเดตฮีโร่ใหม่เข้ามา1ตัวนะครับซึ่งเป็นฮีโร่นักสู้นะครับเป็นตัวผู้หญิงด้วยหลายคนที่เล่นเกมนี้ก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าฮีโร่ตัวนี้จะเป็นใครนะครับโอเคสำหรับฮีโร่นักสู้ตัวใหม่นะครับก็จะมีชื่อว่าแคตตี้ไม่ใช่สิมีชื่อว่าคิตตี้นะครับเป็นแมวเหมียวแมวสาวนั่นเองนะฮะโดยสังเกตที่ข้างใต้ชื่อตัวละครนะครับจะเขียนเป็นระดับนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ระดับ3ดาวนะผมคิดว่าดาวตรงนี้ก็น่าจะเป็นความยากของตัวละครนั่นเองนะครับเรียกได้ว่ายากจัดจัดยากสุดตีนเลยนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยมันมีแนวทางเล่นเรียกคล้ายๆกับซานโนสุเกะนะครับที่เป็นนินจาผู้ชายถือดาบนะครับน่าจะเล่นคล้ายๆกันกับตัวนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเธอกันเลยนะโอเคเพิ่งมาใหม่อย่างนี้ครับเราก็ต้องซื้อมาก่อนนะฮะจัดไปเลยครับผมยินดีด้วยคุณได้รับฮีโร่ใหม่ Dark Cloud Kitty นะฮะโอเคสกิลแล้วก็อาวุธของคิตตี้นะครับอันดับแรกเลยอาวุธจะเป็น Cloud of Fear นะครับผมเป็นกงเล็บทำดาเมจใส่ศัตรูนะฮะกงเล็บตัวนี้นะครับนอกจากจะทำดาเมจปกติแล้วนะครับมันจะมีเวลาชาร์จอยู่ด้วย5วินาทีนะฮะถ้าเกิดว่าชาร์จเต็มเนี่ยคิตตี้จะสามารถพุ่งไปโจมตีศัตรูในระยะที่ไกลกว่าปกติได้นะครับ wow. ตอนนี้ดูครับหลอดพลังงานข้างใต้เลือดเรามันเต็มแล้วนะฮะสังเกตดูครับเวลาเรากดโจมตีปกติมันจะมีระยะเห็นไหมครับนี่ก็คือระยะที่กงเล็บของคิตตี้ชาร์จเต็มแล้วนะฮะประมาณนี้ครับซึ่งปกติมันก็จะไปประมาณนี้นะเป็นระยะใกล้อ่ะการโจมตีของเขานะครับเรียกได้ว่าใกล้มากเลยนะประมาณซานุสุเกะได้นะฮะผมถึงบอกว่าแนวทางการเล่นมันคล้ายๆกันนะครับเมื่อชาร์จเต็มครับสามารถพุ่งไปโจมตีระยะไกลได้นะฮะแล้วก็ดาเมจจะแรงกว่าการโจมตีปกติด้วยนะครับสกิลต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลควอนตัมแลชนะฮะสกิลนี้นะครับคิตตี้ก็จะสร้างดาเมจในด้านหน้านะครับหรือว่าทิศทางที่เราเลือกนะซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะโดนศัตรูหลายตัวได้ด้วยนะฮะเป็นสกิลหมู่เมื่อเรากดใช้งานนะครับความเร็วแล้วก็โลกของคิตตี้เนี่ยจะถูกเพิ่มขึ้นนะฮะนี่แล้วก็จะมาร์กเป็นกรงเล็บอยู่ด้วยนะครับถ้าหากว่าศัตรูตัวไหนที่โดนกรงเล็บนี้เนี่ยจะทำให้ดาเมจของคิตตี้แรงขึ้นด้วยนะครับผมนี่พันกว่าเลยนะแล้วก็เรามาดูสกิลถัดมาครับเป็นอัลติเมทนะครับ Enchant Fog นะฮะซึ่งสกิลนี้นะครับจะเป็นการสร้างหมอกพลังขึ้นมาต่อเนื่อง5วินาทีนะครับผมคิตตี้จะโยนถังพลังไปยังตำแหน่งที่กำหนดนะครับหรือว่ารอบๆตัวเรานะครับหมอกตัวนี้ก็จะทำให้คิตตี้พรางตัวได้นะครับคือศัตรูจะไม่เห็นตัวเรานั่นเองนะฮะ wow. และจะทำให้ตัวเราเนี่ยได้รับดาเมจจากศัตรูลดลงด้วยนะครับที่สำคัญครับหมอกตัวนี้ยังสร้างดาเมจแล้วก็สโลว์ศัตรูได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะบูมดาเมจครับดูจะลดเรื่อยๆนะแล้วก็โอตอนก็จะติดสโลด้วยนะครับเราให้ตัวนี้ยิงเราก่อนนะฮะว่าเลือดจะลดเท่าไหร่196ครับถ้าเกิดเราใช้หมอกอันนี้136เห็นไหมฮะลดไปถึง60หน่วยนะครับโอเคในเมื่อเราแนะนำสกิลการใช้งานแล้วก็วิธีเล่นต่างๆกันเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมจะเล่นโหมดควิกแมตช์นะดูว่าตัวคิตตี้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับจะเล่นยากประมาณไหนโอเคอย่ารอช้าเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับบูมมาเข้ามาเรียบร้อยเรื่องมาเลยครับไอเทมแท็กติกนะฮะอย่างที่ว่ามันเป็นระยะใกล้ถ้าให้คุ้มๆเลยก็จะเป็นมีดนาโนเบลดตัวนี้นะครับหรือว่าใครจะเลือกอันอื่นมาก็ไม่ว่ากันนะครับก็แล้วแต่ละคนนะฮะว่าชอบสายไหนถนัดสกิลอะไรนะครับผม yeah. โอเคไปพุ่งไปเลยครับเนี่ยมันต้องรอก่อนนะฮะร้อยศัตรูมาใกล้ๆอย่างนี้ครับแล้วก็จัดการเรียบร้อยโอเคเพื่อนเรานำไปก่อนเลยโอ้โหตายเลยครับทำไรเราฆ่าไปได้หลายตัวอยู่นะทีมเราตอนนี้ยังลุยไปไม่ถึงป้อมด้านในเลยครับป้อมอะไรไอ้เนี่ยไอ้ลูกวงกลมพลังงานเนี่ยฮะเพื่อนเราถอยมาแล้วครับเลือดเหลือน้อยเต็มทีครับอันตีไปแล้วครับอย่างนี้ต้องลุยแล้วพวกนี่จัดการไหมฮะเดี๋ยวรอให้มันมาแป๊บนึง
ร้างหมอกครับผมเรานี่จัดการไหมฮะถอยก่อนมาอันนี้สินี่ได้เกาะด้วยครับสกิลของเรานะแล้วเราจะตายนะฮะโอเคตายเรียบร้อยครับผมยังไม่ได้โจมตีป้อมมาเลยนะครับคือเขาเกิดมาไวมากนะฮะเราต้องไปพร้อมๆกันนะตอนนี้เราไปทีละตัวไปทีละตัวนี่ก็จะยากหน่อยนะครับเรามาแอบในพุ่มตรงนี้ก่อนนะฮะรอศัตรูมาจังหวะนี้รวบแล้วครับผมเอาหมอกมาแล้วจัดการครับนี่ไปพวกรอให้เขาเกิดมาอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะเข้าไปโจมตีดูสิโอ้โหมันสักเราอ่ะโดนอันติมาด้วยครับลอยออกมานอกโลกก็ถ้าเกิดเจอโหมดดักตีแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะเล่นยากอยู่นะฮะเพราะว่าศัตรูโอ้โหศัตรูมันเกิดมาเร็วครับโอเคถอยมาพวกเลือดนายเหลือน้อยเต็มทีแล้วนี่จัดการไหมฮะนี่เอามีดมาตัวเดียวอย่างนี้ไม่กลัวตายหรือพวกนี่ใช้หมอกกลางวงเลยครับโจมตีป้อมไปโจมตีลูกพลังงานนี่ไปนะฮะถอยก่อนฮะหมอกเราหมดแล้วครับหมดฤทธิ์แล้วนะตอนนี้แล้วทำไมมันยิงลูกพลังงานอย่างนี้ล่ะโอเคมันไปแล้วเราโจมตีได้สบายครับโอ้โหเซตมันเข้ามาหาเรานะเฮ้ยตายครับผมนี่มันคนหรือบอทวะเนี่ยฮะตามมายิงเราแบบนี้น่าจะคนหรือเปล่าวะเนี่ย nope. โอเควิลเลียมครับกำลังไล่เพื่อนเราอยู่ไม่ใช่สิกำลังไล่ศัตรูนะฮะ จัดการครับโอ้โหไถมาอีกแล้วฮะสกิลเราโหลดไม่ทันครับไม่เป็นไรทีมเราได้เปรียบอยู่นะครับตอนนี้เวลาก็เหลือ1นาทีครึ่งนะฮะค่าพลังงานของเราก็มี80ต่อ28นะครับเหลืออยู่นี่เพิ่มเกาะให้เราครับแล้วจัดการไปเรียบร้อยครับซานุสุเกะเหลือตัวเดียวแล้วฮะโดดแบบนี้ไม่รอดครับมีอะไรใส่ไปให้หมดครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกเส้นทางที่เราจะโจมตีนะครับเรากดออโต้กดรัวๆเนี่ยมันจะออกนอกเส้นทางเหมือนเมื่อกี้นะครับผมที่ผมโจมตีทีสุดท้ายอ่ะมันออกมานอกไอพลังงานตัวนั้นเฉยเลยนะฮะคือมันไปคนละทิศคนละทางอ่ะมันไม่ล็อกเป้าให้เราอ่ะหรือไม่ก็อาจจะล็อกเป้ายังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นอีกสักครั้งนึงดีกว่านะฮะครั้งนี้ผมจะเอาโหมดดักตีออกไปแล้วกันนะครับรู้สึกว่าเล่นยากนะโหมดนี้นะเพราะว่าตัวเราเป็นตัวโจมตีระยะใกล้นะครับมันต้องมีพุ่มหญ้าให้เราแอบสักหน่อยนะครับแอบก่อนนะครับอยู่แถวๆนี้ก่อนคาร์เตอร์ไปแล้วครับคาร์เตอร์วิลเลียมจัดการครับอยู่ไหนอีกตัวหนึ่งเซตมาแบบนี้นี่จัดการไหมฮะถอยก่อนเอาเกราะมาสักหน่อยพวกโอเคหลบอยู่ในพุ่มหญ้านะเพื่อนระบุแล้วเหรอโดนดึงครับดึงยังไงอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหเพื่อนมองไม่เห็นเราเอาเกราะมาครับโอเคอีก10วิจุดศูนย์กลางจะเปิดออกเพื่อนเราแย่แล้วฮะเปิดแล้วนะครับโอ้โหไม่รอดนะครับตานี้มันอยู่กัน3ตัวเลยนะฮะไถไปได้ตัวเดียวครับแล้วเราต้องรีบนะครับโอ้โหศัตรูยึดไปแล้วนะครับตรงกลางโดนอย่างนี้ก็สวยดีครับเปิดหมอกไปฮะรอคัตเตอร์มาไหมไม่มาครับผมจัดการไปก่อนเลยวิลเลียมถอยวิลเลียมมันเข้ามาแล้วรอเลือดแป๊บหนึ่ง
นี่จัดการไปเต้นๆอีกทีเดียวโอ้โหเราตายซะก่อนนะครับโดนติเข้าไปนะใช่แข็งแล้วโอเคสวยงามครับคาร์เตอร์นี่มันแว้นจริงๆนะโอ้เยอะว่ะถอยก่อนครับเยอะเยอะเปิดหมอกครับโอ้โหยังโดนนะฮะเวลาเราเปิดหมอกเนี่ยถึงแม้เราจะพังตัวแล้วแต่ถ้าศัตรูยิงสุ่มโดนเรามันก็เลือดลดนะฮะโอเคสวยครับรอชาร์จพลังแล้วค่อยเข้าฮะเซตอยู่ไหนเซตนี่เอามีดไปนี่ไปไหนครับวิลเลียมนี่สับเข้าไปฮะคิว3แล้ววิลเลียมมาอย่างนี้สวยครับโอเคสวยงามครับผมชนะไปสกอร์20-17นะฮะส่วนคิวก็เยอะเหมือนกันว่ะตายไปกี่ตัวเนี่ยเมื่อกี้ไม่ทันดูตายไป3นะครับผมโอเคประมาณนี้เลยครับสำหรับการเล่นคิตตี้นะฮะโอเคหลังจากเล่นกันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมรู้สึกว่าเล่นยากจริงๆนะครับระดับ3ดาวก็ไม่แปลกแล้วนะฮะการโจมตีเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับให้เรากดเลื่อนนะครับเลือกเป้าหมายเองนะถ้าเกิดเรากดออโต้แอตแทคหรือว่ากดโจมตีรัวๆเนี่ยบางทีมันจะออกไปในทิศทางที่เราไม่ได้ต้องการให้มันไปนะครับก็คงต้องฝึกกันอีกสักระยะหนึ่งนะครับการเล่นก็คล้ายๆกับซานุสุเกะเลยนะครับเป็นการโจมตีระยะประชิดแล้วก็มีสกิลพุ่งเหมือนกันนะครับผมและอีกอย่างนึงครับสกิลอัลติเมทที่เราวางหมอกไปเนี่ยถ้าหากเราหายตัวแล้วก็จริงนะครับแต่ถ้าศัตรูยิงสุ่มเข้ามาโดนเราตัวเราก็จะยังได้รับดาเมจนะฮะแต่ว่าได้รับดาเมจเบากว่าเดิมนะครับผม yeah. และสำหรับพี่น้องคนไหนที่กำลังดูคลิปนี้กันอยู่นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ Bye-bye. คัด